เทศเรื่องมารให้ฟังคำว่ามารว่ามารนั้นภาษาทั่วไปเขาก็เรียกว่าอุปสรรคการขัดความขัดข้องเรียกว่าอุปสรรคภาษาพากย์เขาเรียกว่ามารการทำงานอะไรทั้งปวงหมดขีดขวางขัดข้องนั่นเรียกว่ามารทางพุทธศาสนาท่านจัดไว้มี5ประการคือขันธมาร1กิเลสมาร1มัจจุมาร1กิสังขามารเทวุตตมารมี5อย่างขันธมารได้แก่ขันธ์คือตัวของเราจะจักคัดคล้องในการทำความดีเช่นว่าการเจ็บการป่วยไม่อยู่ดีสบายเป็นประจักษ์แห่งการทำคุณงามความดีอันนี้เรียกว่าขันธมารกิเลสมารคือความยุ่งเหยิงเกี่ยวข้องผัวพันการอาชีพการคิดกังวลเกี่ยวข้องผัวพันมันมีอะไรต่างๆหลายอย่างประการคิดจะทำดีคิดจะทำความดีของงานมีประจักษ์ขัดข้องอย่างอาการนั้นเรียกว่ามารเรียกกิเลสมารมัจจุมารคือความตายบางคนในแนวทั้งเติบทั้งโตทั้งหนุ่มยังวัยอยู่ถึงควรที่จะได้ประกอบคุณงามความดีให้รู้ล่วงไปก็เลยตายก่อนเสียเรียกว่ามัจจุมารกิจสังขารมารความคิดอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยก็เป็นเทวบุตรเทวดาที่อินเป็นพรหมนี่เรียกว่าเทวบุตรมารเพราะเหตุที่คิดใหญ่คิดโตคิดกว้างคิดกว้างเกินไปมันก็จะขัดข้องแก่การลงชีวิตของตนในสมประสงค์ความปรารถนาจิตสังขารมารเทวบุตรสมานพูดถึงเรื่องอัญญามาราธิราชอยู่ในชั้นชกามาพจรก็คิดอิจฉาริษยาพยาบาทจองร่างจองฐานพระองค์เป็นเทวบุตรจิตคิดทุศร้ายเป็นเทวบุตรจิตคิดชั่วนั่นเรียกว่าเทวบุตรมารตามตำราทั้งหลายอย่างนี้ถ้าจะจัดใหม่คือว่ามารทั้งห้านี้จะจัดอะไรจะอะไรขึ้นก่อนก็ตามมันไม่ใช่ลำดับกันจะเอากิเลสขึ้นก่อนก็ได้จะเอาขันธมารขึ้นก่อนก็ได้จะเอาเทวบุตรมารหรือเอาสิทธังคารมารเทวบุตรมารขึ้นก่อนได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีกฎมีเกณฑ์แต่ที่ท่านว่าไว้โดยลำดับ1 2 3ของที่นับ1 2 3นี่นะนับอะไรขึ้นก่อนก็เป็น1นั่นน่ะเรียกว่าอะไรทั้งหมดในนับ1ก่อนก็ได้ถ
ถ้าหากว่าจะจัดกันให้เข้าระเบียบมาทางหานี้จะจัดใหม่ก็ได้ขันธมารแล้วก็ขันนั่นคือหมายความถึงกองถึงกลุ่มถึงก้อนถึงเราคนเรานั้นมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเป็นเราขึ้นมาซึ่งเรียกว่าขันเมื่อจัดขันแล้วมาจัดมาจุมาคือความตายขันนั้นเองตายไม่ใช่อื่นใครขันเป็นคนตายขันเป็นคนแตกขันเป็นคนดับจัดอย่างนี้จะเข้าใกล้กันดีส่วนนอกนั้นกิเลสขมานอริสังขมานอริสังขารมานเทวุตมานจัดเข้าในพวกขันหาไปดีคือว่าสองอันเบื้องต้นที่จัดเป็นขันธมารเรียกว่าในมัจจุมารนี่เป็นรูปขันธ์ส่วนนอกนั้นเป็นนามขันธ์เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องกิเลสการนี้จะดีกว่าอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องด้านปฏิบัติเอาอย่างกระทัดรัดเลยทีเดียวขันธมารคือในรูปขันธ์นี่แหละเป็นรูปเป็นกายเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีอาพาธเจ็บป่วยด้วยประการต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งบีบบังคับด้วยสิ่งแวดล้อมอันนี้เรียกว่าขันธ์ทั้งมันบางคนจะนั่งสมาธิภาวนาก็อาพาธเกิดเจ็บเกิดป่วยนั่งไม่ได้นอนก็ไม่ดีนอนก็เจ็บก็ป่วยพลิกนอนพลิกนี่จะยืนจะเดินจะเหินไปมาแค่เท่าชราเกินไปนึกเดินก็ไม่ได้หรือหากว่ายังอยู่ดีสบายยังหนุ่มยังวัยแต่หากเกิดอาพาธเดินไม่ได้นิยาบททั้งสี่มันไม่เป็นไปแสดงเรียกว่าขันธมารมันเบียดเบือนบังคับไม่เราทำความดีได้ใจนั้นอยากทำอยู่แต่บังคับไม่ได้อันนี้เรียกว่าขันธมารมัจจุมารคือความตายตัวขันธ์ตัวนี้แหละได้ก้อนได้รูปอันนี้ละมายังมาทันอะไรมันเกิดมาพิจารณาถึงความเกิดแล้วก็แปรมาสภาพแปรสภาพมาโดยลำดับตายมาโดยลำดับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็ตายพอมาแล้วก็ครรภ์ก็ตายตายจนแปรสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปจนแก่จนเฒ่าทุกวันนี้ก็ตายนั่งอยู่ตรงนี้ก็ตายเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับตายนาทีวินาทีตายวันตายคืนตายปีตายเดือนเรียกว่าตายนะครับตายจนกระทั่งไม่มีลมหายใจตายชีวิตขาดจากร่างกายผู้พิจารณาเหตุอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นผู้มีประมาทเป็นผู้ทำความเพียรอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใดๆไม่ให้เสียประโยช
ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราอย่าให้เสียเวลาคือความไม่ประมาทนั่นเองมีสติทุกเมื่อนั่นเองผู้ที่พิจารณาขันธมารพิจารณามัจจุมารต้องเป็นอย่างนั้นความข้าวนาหรือความรีบเร่งของเราไม่ท้อถอยข้าวไปสู่ความเจริญทางธรรมะไม่ให้มันนอนนิ่งอยู่เฉยๆไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเกิดมาได้ชื่อว่าเฝ้าความตายคอยจะมันจะตายวันไหนก็ไม่จับคอยตายวันตายคืนไปอย่างเนี้ยได้เสียเวลาทำคุณงามความดีใส่ตัวไว้ดีกว่าที่มันจะตายเฉยเราไม่ได้ทำคุณงามความดีชีวิตหมดไปตายไปทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนไม่ได้ประโยชน์อันนี้เรียกมัจจุมารคราวนี้กิเลสมารนะครับความคิดความนึกฟุ้งซ่านสงสัยความฟุ้งความแต่งเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเต็มสิ่งทั้งปวงหมดคิดนึกฟุ้งแต่งไปรู้ว่าน่าจะเป็นกิเลสมารมันแย่งเอาชีวิตนี่แหละที่เป็นอยู่เนี่ยมันตายทุกวันทุกวันนี่แต่มันแย่งความดีของเราไปทำชีวิตของเราให้เสียเปล่าจากประโยชน์แทนที่เราจะตั้งสติรักษาจิตไม่ให้หวั่นไหวไปมาในที่ต่างๆมันเลยมาคอยเอาจิตของเราเนี่ยให้ไปวุ่นวายสงสารในที่ต่างๆนั่นเป็นมารเป็นกิเลสส่วนหนึ่งนะบางมาตัดรอนเราไม่ให้เราทำคุณงามความดีไม่ให้เราสร้างมารไม่ให้เรามีสตินี่เรียกกิเลสสมานอภิสังขมะอภิสังขารมานก็ทำนองเดียวกันนะคิดอยากเป็นใหญ่เป็นตัวคิดอยากดีวิเศษวิสุทธิ์คิดปรุงแต่งจนเหลือเกินภูมิใหญ่โตจนเหลือเกินภูมิอันนั้นก็เรียกว่าอภิสังขารมาเทวพุทธมารอันหนึ่งอยากดิบอยากดีเดียวกันนั่นอยากเป็นเทพชั้นนั้นอยากเป็นเทพชั้นนี้ความคิดของคนเดียวนั่นเรื่องเดียวนั่นเป็นมนุษย์เห็นนั่นเองมีความสุขอยากจะเป็นเทพประพุทธเทพดาไปยินเป็นสมให้ก็เกิดชั้นฟ้าสวรรค์จิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในที่อันหนึ่งจิตไม่ตั้งมั่นรักษาสติไม่ได้มันคิดปรุงคิดแต่งไปอันนั้นเทวบุตรมารมันทำให้เราตั้งมั่นอยู่ในอันเดียวตั้งแต่กิเลสสมานที่ตั้งขมานเทวพุทธมารทั้งสามนี้จัดเข้าในรูปในอรูปคืออรูปธรรมถ้าเราตั้งสติเราตั้งสติกำหนดจิตให้แน่วแน่อยู่ในที่เดียวแล้วไม่ปลุกไม่แต่งไม่เป็นมาร
เราบังคับจิตมันได้ให้เป็นเอกตาจิตเอกตาลงเราบังคับจิตของเราได้อยู่กับที่เรียกว่าเราชนะมารไปพักถ้าหากเรารักษาสติอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเวลามีสติควบคุมจิตทุกเมื่อไม่สงสัยเขาเรียกว่าเราชนะโดยเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เราต่อสู้มาคือกิเลสตมานกับสังขารมานเทวุตมานนี่แหละทุกวันเราต้องการต่อสู้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งมันไม่อยู่คงที่มันมีกระแสสงสัยไปเราควบคุมสติควบคุมใจให้อยู่ได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าแพ้มันถ้าอยู่ได้ก็เรียกว่าชนะมันเราจะเอาชนะมันโดยวิธีอื่นไม่ได้สติตัวเดียวเท่านั้นตั้งมันเขาชนะได้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านชนะมารท่านจะจนมารก่อนที่จะถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูปัฏฐานสติตัวนั้นเนี่ยตั้งมั่นลงแน่วแน่ลงไม่ทีเดียวแล้วสติตั้งมั่นในวันไหวเหมือนกับพื้นแผ่นพระสุธาสติของท่านเป็นมหาสติตั้งมั่นแน่วแน่อย่างเหมือนกับพื้นแผ่นพระสุธาเพราะฉะนั้นท่านยังกล่าวถึงเรื่องนางธรณีมาเป็นสักขีพยานว่าแท่นบันลังนี่นะเป็นของพระตถาคตเป็นของเราใครมาเป็นปัญญาให้มันมีสักคนเดียวนอกจากนางธรณีเอาเป็นปัญญาว่าเป็นของพระตถาคตของปฏิทานอาตมาแท้ทีเดียวสติก็พระองค์ตรงนั้นตั้งมั่นอย่างหนาแน่นอย่างมั่นคงอย่างแข็งประตูทางจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าสติตัวนี้ใช้ได้หมดอาหารเราตั้งมั่นลงในที่ใดแล้วเรื่องใดแล้วสิ่งใดแล้วเป็นนั้นเอาชัยชนะหมดทุกอย่างสติเราก็มีอยู่แต่เราไม่ใช้ดังนั้นจึงควรที่จะใช้สติของเราเป็นของเรียกร้องเอาได้ตัวสตินี่ในตัวของทุกคนดังนั้นที่แต่คนไม่ใช้ปล่อยตามเรื่องตามเหตุการณ์คนเรามักปล่อยตามเรื่องถ้าควบคุมสติให้อยู่ในตัวแล้วไม่สบายปล่อยไปตามเรื่องตามเราจึงค่อยสบายเป็นอย่างนี้ดีมากคือสบายคือมันไปตามอารมณ์ของมารนั่นเองไปตามอารมณ์ของกิเลสไปตามอารมณ์ของมารนั่นเองถ้ามารอยู่ในบังคับของมารนะครับแม้แต่มันจะบังคับสงสารไปด้วยประการใดๆไม่ต้องควบคุมโดยหาว่าเป็นของสบายใช่แท้จริงเราควบคุมเราอยู่ในตัวเราสติเราควบคุมไว้ได้อยู่ในหน้าของตนมีอิสระกว่านั้นอีกมารควบคุมมันจะมีอิสระอะไร
อย่างปล่อยตามเรื่องของมันร้องไห้ร้องโหยเศร้าโศกใจในเมื่อเหตุการณ์ขึ้นเกิดขึ้นมาอะไรอาวรณ์ในเมื่อเหตุการณ์นั้นขึ้นมันไปตามเรื่องหน้าของกิเลสเศร้าโศกใจอะไรวอนร้องไห้ร้องโหยมันดีอะไรถ้าเราสติไปคุมจิตไม่คิดสงสัยไปอารมณ์นั้นตั้งมั่นอยู่ไม่เห็นปรากฏอะไรเลยสติตั้งมั่นอยู่ในนั้นมันจะเศร้าอะไรก็ควบคุมจิตให้อยู่ในนั้นมันควรที่จะโศกมันก็ไม่โศกควรที่จะเศร้ามันก็เศร้าควรที่อะไรวอนมันก็อะไรเหตุนั้นคนโบราณโบราณคนล้มคนตายญาติที่ต้องที่ตายไปตั้งสติให้ดีอ่ะสิตั้งสติให้ดีเขาก็เตือนกันว่าตั้งสติให้ดีเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาตั้งสติให้ดีอย่าปล่อยใจไปตามนั้นอันตั้งสติไม่ใช่ว่าตั้งไงคนที่บอกก็บอกให้เฉยไม่รู้จักสติสักไม่ทราบว่าตั้งไว้ตรงไหนนี่คือพิจารณาอย่างนี้ใครๆก็ลองพิสูจน์ตั้งสติอย่างนั้นแหละไม่ทราบว่าตั้งตรงไหนจะตั้งด้วยประการใดนี่สติใช้ได้ตลอดเวลาใช้ได้แต่หยาบถึงละเอียดถึงที่สุดพระพุทธเจ้าใช้สติตัวเดียวตรงนี้อเมริกาเขาบอกว่าพระรัตนตรัยคืออะไรระหว่างนั้นก็ตอบคำนั้นคำนั้นก็ตอบว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เขาหัวเราะกากเลยอเมริกาเขาได้อธิบายสั่งพระรัตนตรัยคือละชั่วทำดีเมื่อไหร่หลงนั่นเลยล่าชั่วทำคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านก็ละชั่วแล้วทำจึงค่อยเป็นพระพุทธเจ้าได้ธรรมก็สอนนั่นสอนให้ละชั่วทำดีนั่นพระสงฆ์ก็ละชั่วทำดีนั่นมันของมันก็ถูกมั้งครับดังนั้นเราถือตามตำนานถือตามระดับตำนานมันไม่กระทัดรัดไม่ยั่งถึงความจริงของพระศาสนาอย่างศีลเราถือศีล5ศีล8ศีล10ศีล27โอ้ยมากมายจริงรักษาไม่ไหวหรอกศีลมันมากอย่างจะ5ตัวก็แย่อยู่แล้วความเป็นจริงนั้นศีลมันมีมากชิ้นนี้มีตัวดีอะไรนั่นคือเจตนางดเว้นจากความชั่วมีให้โอตปะเกิดขึ้นในใจแล้วชิ้นไม่ยากนิดเดียวมีละอายปากกลัวปากเท่านั้นเกิดขึ้นมาในใจแล้วชิ้นไม่มากตัวเดียวเท่านั้นหมดเรื่องความชั่วดังฟองหมดเรียกว่าความชั่วดังฟองหมดเรียกว่าขอเว้นนั้นคือตัวชิ้นข้างสัตว์รักษาประพฤติมีจารย์ว่าเนี่ยแต่ความชั่วคนงดเว้นคนฆ่าสัตว์ยังคนงดเว้นจากฆ่าสัตว์รักษาประพฤติมีจารย์ข่าวของงดสวัสดิ์ทุนสุราไม่ไรแต่งดเว้นจากนั้นเห็นว่าการนั้นเป็นอันนั้นเป็นของไม่ดีงดเว้นตรงนั้นเนี่ยเป็นศีลเลยคนมาวันนั้นเขาคุณชำนาญบุญมาผมเป็นคนรวบรัดหัวคอมันย่อไม่ลงท่านเทศอาจารย์เทศมันย่อไม่ลงมันจะย่อลงอะไรลงมันฟุ้งซ่านท่านจับหัวคอได้แล้วมันก็ย่อลงจริงมันจะย่อศีล5ศีล8ทั้งหมด10จะย่อให้ลง2ข้อ3ข้อไม่ได้หรอกลงย่อลงข้อเดียวความไม่ประมาทความเห็นมีหิริโอตตัปปะแล้วงดเว้นจากความชั่วแล้วหมดเรื่องสิ้นทั้ง5สิ้น8 10ก็ดี227ก็ดี
านบอกความชั่วท่านพูดความชั่วท่านถ้าหากว่าไม่ทำชั่วแล้วก็ไม่ต้องคิดจากสิมันหมดเรื่องกันพระองค์เทศนาว่าเจตนาหังคิกเวชีลังวทามิเจตนาคือความงดเว้นนั้นเป็นตัวสิ่งรักษาได้ง่ายครับแล้วนี่มันเสียดายความชั่วนั่นดิเห็นชั่วแล้วแต่ยังเสียดายความชั่วอยู่เลยทั้งยังไม่ไหวที่จะทำความชั่วอยู่เช่นนี้มันเป็นของยากท่านเมื่อคำที่ว่ารักษาศีลรักษาศีลคือรักษาข้อที่เจตนางดเว้นนี่แหละไว้ไม่ดีท่านเมื่อจับจุดตรงนี้แล้วมีฮิริโอตปาแล้วท่านนี้ฉินรักษาตัวเลยครับไม่ใช่ตัวรักษาฉินไม่ใช่คนรักษาฉินฉินกลับมารักษาตัวหรอกจะทำชั่วมันก็ระวังอยู่ทำผิดอะไรต่างๆมันรู้ตัวอยู่เสมอทำผิดทำชั่วไม่กล้าทำนั่นเรียกว่าฉินรักษาชินรักษาตัวคนชินรักษาแล้วก็สบายไปไหนไปไหนก็สบายเกิดความเมตตาเอ็นดูสัตว์ประทุกอย่างมีความมดเมตตาผู้มีหามีในนั้นสัตว์ที่ควรจะฆ่าเห็นเขาก็อิจดูเมตตาของที่ควรจะรักสงสารเอ็นดูเมตตาเจ้าของเลยอยากจะให้เขาได้ของนั้นมันมีมันรวยมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นคนหนึ่งเพื่อคิดในใจก็เห็นพระนิยาวท่านเดียวเกิดเหมือนกันตัวของเราเนี่ยของเรากับของเขาก็เหมือนกันมารเป็นอุปสรรคขัดข้องของชีวิตความเป็นอยู่ของเราเรียกว่ามารเทศต่อที่เทศในวันก่อนมันเทศไปแล้วอันนี้จะเทศซ้ำเติมอีกความเป็นอยู่ของโลกนั้นนะทุกคนต้องมีมารต้องมีเครื่องขัดข้องสมัยใหม่เขาเรียกอุปสรรคคำเดิมของที่โบราณเราเคยเรียกมาว่ามารทำอะไรทั้งปวงมดมันขัดข้องทำไม่สะดวกคล่องแคล่วหรือทำสะดวกแต่ว่ามันมีขีดกันอยู่บางอย่างประการเขาเรียกว่ามารแม่บ้านเขาทำครัวที่สุดตั้งแต่แมวมายุ่งกับมันมารนั่นนี่มารบกวนฉันนี่ตัวเล็กเด็กน้อยก็ตัวนี้เป็นมารนี่มารบกวนก็มารของเรานั่นแหละไม่ใช่มารอื่นใกล้เด็กน้อยมันก็เกิดมาจากเราเราไปสร้างมารขึ้นมามารก็เกิดจากเราแล้วก็มาคัดคล้องเราอีกก็ตัวมารตัวนั่นแหละคนเรามันเป็นเสียอย่างนี้โทษแต่คนอื่นไม่โทษเรามารคือตัวของเราได้พูดให้ฟังวันนั้นว่ามารมี5อย่างคือขันธมารได้แก่ขันธ์5ตัวของเรานี่แหละกิเลสมารกิเลสความเศร้าหมองทำใจไม่พองใสทุกอิทธิทางทำอะไรทั้งหมดที่เรียกว่ากิเลสคือความเศร้าใจใครทำอะไรมีความผ่องใสสะอาดในใจของเรามีบ้างไหมมันต้องเศร้าใจเศร้าหมองใจทั้งนั้นนั้นเรียกว่ากิเลสมา
มัจจุมาคือความตายทำอะไรเนี่ยว่าท่านเสร็จท่านเรียบร้อยคนทำอะไรงานในโลกอันนี้มันจะเสร็จตายไปได้มาทำอีกมันก็ไม่เสร็จสักทีก็ทำไร่ทำสวนทำนาค้าขายทำอะไรทั้งหมดทุกอย่างมันเสร็จที่ไหนได้มันตายก่อนทั้งนั้นน่ะตายแล้วก็กลับเกิดมาก็ทำอีกต่อไปมันไม่เสร็จสักทีมันเรียกว่ามัจจุมานอธิสังขารมานความที่ต้องการอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะให้เจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองมีเข้าของสิ่งใดก็ไม่พอสักทีมีเกียรติยศชื่อเสียงก็ไม่พอสักทียังให้ใหญ่ให้โตขึ้นไปเรื่อยปรุงแต่งขึ้นมาให้ใหญ่เหลือโลกนั่นไม่พออิ่มไม่พอสักทีเรียกว่าอภิสังขารมานเทวบุตรมานท่านกล่าวถึงเรื่องเทวบุตรที่มารบพระพุทธเจ้าครั้งนั้นยกคนมารบพระองค์ว่าแท่นมันล้างนี้ของข้าละแท้ที่จริงแท่นมันล้างนั้นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยยากหาจากโสติภาพมาแสดกรรมอธิษฐานให้เป็นแท่นบันลังแล้วก็นั่งทำสมาธิภาวนาที่นั่นบอกว่าข้าไปถ้าหากว่าไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ออกจากนี่แหละพญามารรู้ข่าวเรื่องของนั่นก็เกิดโทมนัสน้อยใจยกคนแปดทิศแปดมาแปดทิศแปดด้านมืดมาเลยเพราะว่าแท่นั้นเป็นของข้าไม่ใช่ของพระโคดมไม่ใช่ของพระสิทธัตถะเป็นของข้าถ้าไม่เชื่อก็ถามลองดูดิเทนาเขาไปเจ้าทั้งของข้าไปเจ้าทั้งหมดพากันเป็นสักขีวิญญาณพูดก็ใช่ละมดทั้งหมู่ทั้งพวกพระองค์มีคนเดียวไม่มีใครเป็นสักขีพยานพระองค์จึงอธิษฐานอันนี้เป็นของข้าพระเจ้าในขณะนั้นนางธรณีพุทธขึ้นมารีดน้ำผมบอกว่าอันนี้เป็นของพระสิทธัตถะราชกุมารทำการกุศลให้ทานด้วยประการต่างๆสร้างบารมีมาถึงเสียต้องไขข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสักขีพยานอย่าน้ำลงในธรณีข้าพเจ้ารับรองหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจริงอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อก็ดูสิรีบนั้นผมออกรีบน้ำออกจากมวยผมน้ำได้ท่วมพญามารทั้งหมดตายหมดเป็นก้วงขวงอธิบายปุคลาธิฐานคือว่าว่าถึงเรื่องความย่นย่อก็คือความจริงใจของพระองค์สัจจะความจริงใจนักแน่นเหมือนกับธรณีจิตใจไม่หวั่นไหวนั่นเองพญามารนั้นมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากใครๆก็ยอมแพ้ใครๆก็หนีหมดแต่นางธรณีทำไมจะไม่หนีนางธรณีก็คือแผ่นดินนั่นเองความนักแน่นของพระองค์อย่างนั้นจึงเอาชัยชนะพญามารได้นั่งกล่าวถึงเรื่องอุปสรรคคื
มาร5ประการที่ได้เทศไปแล้ววันนั้นมารมีหลายอย่างเราเกิดขึ้นมาได้ชื่อว่าเอามารมาพร้อมขันธมารคือตัวของเรามีการเจ็บการป่วยไม่อยู่ดีสบายเหล่านี้เป็นขันธมารทำอะไรก็ไม่คัดทำอะไรก็คัดคล่องคล่องไม่คล่องแคล่วไม่สะดวกขันธมารนั่นน่ะมันกีดกันป้องกันไม่ทำความดีได้ก็เกิดมาเอามารมาพร้อมไม่ทราบว่าจะลบเลี่ยงไปตรงไหนการเจ็บการป่วยเรียกว่าอาพาธก็ไม่อยู่ดีสบายเรียกว่าอาพาธใครบ้างมีความสุขอยู่ดีสบายอย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนเลี้ยนล้วนแต่เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้บรรเทาความทุกข์ทั้งนั้นนั่งมากมันก็ทุกข์ก็เดินมากมันก็ทุกข์ก็นั่งหรือนอนมากมันก็ทุกข์ก็ลุกขึ้นมานั่งก็มาเดินไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่เกิดก็เอาทุกข์มาพร้อมแล้วเอามารมาพร้อมแล้วนั่นจึงเรียกว่าขันธมารกิเลสมารก็มาพร้อมแล้วถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่มาเกิดที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยมาเกิดเป็นคนเนี่ยผู้ล้วนแล้วจะมีกิเลสทั้งนั้นเราไม่รู้จักตัวมารไม่รู้จักกิเลสเลยสนับสนุนพลอยยินดีกับกิเลสสมารความยินดีความยินร้ายความรักความชังความเกลียดความโกรธทั้งหลายเหล่านี้มีหมดทุกคนในเมื่อเราอยู่ดีๆไม่มีความเกลียดความโกรธไม่มีความรักความชังแต่เวลาคนมาด่าเราหรือคนมาตีเราอะไรต่างๆความโกรธพุทธขึ้นมาจังมารมันอยู่ภายในนะในความรักความชอบใจในเมื่อเราอยู่ดีๆก็ไม่รู้สึกว่าอะไรเวลาพัดพาดจากกันนะมีบิดามารดาและปู่ย่าตายทวดก็ดีบุตรภรรยาสามีก็ดีเกิดความทุกข์ความโศกขึ้นมานั่นมันผุดเกิดขึ้นมามันฝังอยู่ในในเรื่องกิเลสนั่นมันเป็นเหตุเป็นอุปสรรคพอมาเกิดมาได้รักก็ดีชังก็ดีเกลียดโกรธก็ดีชอบใจไม่ชอบใจเวลามันเกิดขึ้นมาทำอะไรก็ไม่ถูกกุมอกกุมใจทำอะไรก็ผิดหมดเป็นทุกข์เดือดร้อนสิ่งที่ทำไปควรที่จะสำเร็จไม่สำเร็จควรที่จะแล้วไม่แล้วควรจะเรียบร้อยไปก็ไม่เรียบร้อยเพราะนั่นเราเรียกว่ามารมัจจุมารคือความตายตั้งแต่เกิดนั่นน่ะเราตายมาโดยลำดับท่านเคยอธิบายให้ฟังแล้วมันเปลี่ยนสภาพไปเรียกว่าตายจะอยู่ในครรภ์ก็มารดามันแก่นะคือมันตายแก่คือมันจากสภาพของเดิมมันนะถ้าไม่แก่มันก็ไม่คลอดออกมาคลอดมันได้ก็แก่ด้วยทั้งดาวลำดับ
ันไม่เรียกว่าตายไปโดยลำดับเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับเนื้อหนังของเรามันเปลี่ยนอยู่เสมอเซลล์น้อยเซลล์ใหญ่อยู่ในร่างกายนี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอย่างนั้นประสาททั้งหลายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอย่างนั้นอันนี้ตายเข้าไปใหม่เกิดขึ้นมานี่ตายไปใหม่เกิดขึ้นมาก่อนที่มันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะอาพาธมันก็ตายซะก่อนมันไม่เคยมาอาพาธตายโดยลำดับมันไม่เคยมาปรากฏเจ็บป่วยภายนอกมันเจ็บป่วยขึ้นภายหลังมันเรียกว่ามันมรณะเรียกว่าขะเรียกว่ามานั่นหนึ่งความคิดความนึกที่ชอบปรุงชอบแต่งอะไรต่างชอบเป็นใหญ่เป็นโตชอบกว้างกว้างอันนั้นก็เป็นอภิสังขารมานใครอยู่ยิ่งนิ่งเฉยไม่มีหรอกต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งการคิดปรุงคิดแต่งนี่แหละถ้าไม่จิตใจไม่อยู่นิ่งเป็นอุปสรรคของความสงบอันนั้นจะเรียกว่ามารเทวปุตตมารถ้าหากพูดตามในอธิบายมานั้นก็เรียกว่าเทวบุตรพูดในที่นี้ในทางปฏิบัติเทวบุตรคือผู้ชายเทวดาคือผู้หญิงคิดอิจฉาริษยาผู้หญิงทำให้กุดกดขี่ก็เหม็นผู้หญิงอันนั้นเรียกว่าเทวบุตรมารมีพูดถึงเรื่องมารติดต่อไปแล้วเกิดขึ้นมาเอามารมาพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราจะหนีจากมารไม่ได้ผู้ใดหนีจากมารผู้ใดพ้นเชื่อของมารนั้นเรียกว่าพ้นจากโลกลองคิดดูสิใครพ้นได้ล่ะคะนี้พระพุทธเจ้าท่านยังเทศนาของจริงถึงแม้มนุษย์จะเห็นหรือไม่เห็นของจริงท่านก็เทศไว้เพื่อให้เห็นตามเป็นจริงมันเป็นมารอย่างนี้เกิดขึ้นมามีมารอย่างนี้อย่างนี้คนที่ไม่อยากจะพ้นจากโลกฟังไว้มันหากจะถึงคราวหนึ่งมารประจนคราวหนึ่งถึงประจนอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ตัวหากมันประจนหนักๆเข้ามันน่าจะรู้ตัวเรียนไว้ฟังไว้ดีกว่าไม่ฟังไม่เรียนการไม่ฟังไม่เรียนไม่รู้ไว้ก่อนไม่มีทางแก้ไขเราเรียนจดจำไว้ฟังไว้ถึงคราวนั้นมาจะได้เอามาใช้ได้ดีที่สุดหรือมีอย่างน้อยที่สุดเมื่อถึงการเวลามาแล้วอย่างคันธมารกิเลสมารอะไรต่างมารทั้งหลายมันปรากฏขึ้นมาเป็นอุปสรรคจะรู้เรื่องได้ว่าโอ้เราได้ฟังเทศครั้งนั้นท่านพูดได้ฟังข่าวนั้นท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นจริงอย่างท่านว่าเลยไม่มีผิดรู้สึกตัวขึ้นมาได้ทันทีนี่เลยจึงว่าพุทธเจ้าเทศน์เพื่อให้เห็นว่าโลกอันนี้นั้น
มีแต่ทุกข์เท่านั้นน่ะคือมารจะจนอยู่ตลอดเวลาเทศนาเพื่อให้รู้จักการต่อสู้รู้จักเรื่องต่อสู้ทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วต้องต่อสู้อยู่เฉยๆไม่ได้ชีวิตอันนี้เรียกว่าชีวิตต่อสู้รวมจากความก็เรียกว่าทุกข์นั่นแหละไม่มีอะไรเหลือมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นน่ะธรรมเทศนาที่แสดงถึงเรื่องมารอธิบายต่อก็พอสรุปรวมในเพียงแค่นี้แล้วภาวนาแต่ละทีแต่ละครั้งเราจะต้องต่อสู้มารทั้งห้านี้ทุกครั้งไปใครไม่ต่อสู้ใครนั่นก็คนนั้นได้ชื่อว่าไม่ได้ภาวนาถ้าต่อสู้เอาชนะมันจิตก็รวมได้ถ้าไม่ชนะมันก็ไม่รวมพระพุทธเจ้าท่านเทศน์ไอ้พระพุทธเจ้าท่านก็เอาชนะมารได้ก่อนยังได้สำเร็จในพระพุทธเจ้าเราไม่ถึงกับชนะมารไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เอาชนะมารได้เป็นครั้งเป็นคราวปัญจมาเลชิเดนาโทปโตสัมโพธิมุตตมังชนะมารห้าได้แล้วจึงสำเร็จในพระพุทธเจ้าถ้าหากเห็นตัวมารรู้ตัวมารนั่นไม่ยอมแพ้มันคนนั้นได้ชื่อว่าอดทนสู้จนกระทั่งถึงที่สุดไม่ยอมท้อถอยไม่ได้อารมณ์เกิดขึ้นมาเรียกกิเลสมารความเจ็บไข้ไม่สบายเหน็ดเหนื่อยก็เรียกว่าขันธมารเจตมารมากมายรวมเรียกว่าขันธมารนั่นกับมัจจุมารนั้นรวมกันเป็นรูปเรียกว่ารูปขันธ์กิเลสมารเทวบุตรมารที่สังขมารนั้นเป็นนามรวมมันเรียกกับรูปกับนามเท่านี้แหละไม่ได้นอกเหนือจากนี้เลยพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเยอะๆรวมมึงเรียกว่าตั้งสติกำหนดอันเดียวเท่านั้นสติถ้าได้เข้าไปอยู่ในที่ใดแล้วมันต้องแตกกระจายสติก็ไปควบคุมจิตเห็นจิตอยู่ตลอดเวลามารอะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นอยู่ตลอดเวลางานนั้นเข้ามันต้องแพ้เราแน่นอนมันเจ็บตรงไหนไม่สบายตรงไหนเขาสติต้องไปตั้งแน่วในตรงนั้นน่ะไปเพ่งในตรงนั้นน่ะพิจารณาตรงนั้นน่ะมันต้องแพ้เราแน่นอนแพ้แล้วก็เบิกบานแล้วก็สบายอยู่เย็นเป็นสุขสติตรงนี้เป็นของสำคัญมีคุณค่ามหาศาลในพุทธศาสนาทั้งปวงมดสติตัวเดียวเท่านั้นไม่มีนอกจากนั้นสติตั้งมันแน่วแน่แล้วเป็นนั้นว่าเราต่อสู้แล้วท่านต่อสู้จนเอาชนะจนปลอดโปร่งจนปล่อยวางไปได้ปลอดโปร่งโล่งมดอันนั้นชนะแล้วเหตุนั้นเราจะเอาชนะมารคือต่อสู้มารตั้งสติให้มั่นคงก็แล้วกันเอาละทำเลยอ่ะ